สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะทุกคนมีใครอยู่บ้างไหมเอ่ยฮัลโหลมาแล้วนะคะครูดาวมาแล้วนะคะวันนี้มาดึกวันนี้มาดึกนอนกันหมดหรือยัง Hello everyone if you can hear me please say hi if you can hear me please say hi or typing below this video okay right นะคะถ้าสัญญาณชัดเจนนะคะพิมพ์ say hi กด1ก็ได้ค่ะพิมพ์1มานะคะถ้าสัญญาณชัดเจนดีโอเคไหมนะคะอย่าเพิ่งนอนนะคะอย่าเพิ่งนอน มาปลุกโอเคระหว่างนี้นะคะขออนุญาตแชร์ไลฟ์ก่อนนะคะเนาะใครเข้ามาแล้วทักทายกันก่อนได้นะคะเนาะหาไลฟ์ไม่เจอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะกดหัวใจกดไลค์ยิ้มมาค่ะสวัสดีนะคะสัญญาณชัดเจนดีไหมเดี๋ยวนะคะขอเช็คสัญญาณก่อนนะคะโอเคโอเค everything okay all right นะคะ everything okay all right นะคะสัญญาณภาพชัดเจนสัญญาณเสียงชัดเจนดีนะคะนะใครมาแล้วรายงานตัวนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้การฝึกออกเสียงนะคะการฝึกออกเสียงแบบ phonic นะคะ episode 2นะคะเดี๋ยวสักครู่เนาะคุณครูขอแชร์ก่อนนะคะสักครู่หนึ่งทักทายกันมาได้นะคะใครมาดูใหม่นะคะใครมาดูใหม่ say hi say hello นะคะรู้จักกันไว้นะคะนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเกตเนาะคุณเกตนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีคนทักทายครูมาแล้วนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีกันเข้ามาได้นะคะใครดูอยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจแล้วก็กดแชร์นะคะวันนี้นะคะเป็นนะคะการฝึกออกเสียงนะคะโฟนิกนะคะใครมีลูกมีหลานลูกกลับไปหมดแล้วนะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะมาดูนะคะไว้ฝึกชวนลูกคุยได้นะคะเนาะแชร์ไลค์ก่อนนะคะนิดนึงนะคะหรือว่าจะเรียนนะคะใครที่แบบว่าอ่านยังไม่คล่องนะคะฝึกอ่านยังไม่คล่องนะคะลองศึกษาวิธีการนะการฝึกอ่านการฝึกออกเสียงแบบโฟนิกนะคะแบบโฟนิกนะคะก็จะช่วยให้การอ่านของคุณนะคะเนาะการอ่านของคุณหมายถึงว่าแบบมีการพัฒนาแบบอ่านคล่องมากขึ้นนะคะนะเพราะจะทำให้คุณรู้จักซาวเสียงของแต่ละตัวอักษรนะคะใครมาแล้วนะคะ say hi say hello ทักทายกันเข้ามาได้นะคะเนาะ hi everyone I'm Dao welcome to my channel today I have listened for phonic sound phonic sound that help you improve your listening skill and speaking reading or everything นะคะ or everything in English นะคะ the before นะคะ before phonic นะคะทุกสกิลนะคะทุกสกิลนะคะนะจะพัฒนาไปได้ไวจะพัฒนาไปได้เก่งมากยิ่งขึ้นนะคะเนาะถ้าคุณรู้ฝึกออกเสียงแบบนะคะแบบโฟนิกนะคะ
สักครู่นะคะสักครู่ขอเวลาอีกสองนาทีเนาะสองนาทีนะคะแชร์ไลฟ์นะคะเรียนด้วยกันหลายๆคนนะคะจะได้แบบมีเพื่อนเนาะแชร์ออกไปนะคะแชร์ออกไปแบ่งปันวันนี้ครูมาแบ่งปันอ่ะสวัสดีค่ะคุณธรรัตน์นะคะ Hello teacher welcome to my channel นะคะใครที่ดูครูอยู่นะคะใครที่เคยดูแล้วแต่ยังไม่เคยทักทายกันนะคะทักทายมาหน้าบัดเดี๋ยวนี้ นะคะจะได้รู้จักกันไว้นะคะรู้จักกันไว้นะwhere are you watching นะคะ where are you from นะคะดูกันจากที่ไหนคะนะคะI'm down I live in อุบลราชธานีนะคะคุณครูอยู่ที่อุบลราชธานีนะคะตอนนี้ก็ไลฟ์จากอุบลราชธานีสัญญาณชัดเจนดีไหมนะคะI live far from city about city kilometers นะคะคุณครูนะคะอยู่นะคะอยู่นอกเขตตัวเมืองนะคะห่างออกมาประมาณนะคะประมาณนะคะ60กิโลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพิ่งเคยดูค่ะจะติดตามต่อไปนะคะสวัสดีค่ะคุณนัทธานิชานะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะได้ค่ะด้วยความยินดีนะคะคุณนัทธานิชานะคะสวัสดีค่ะคุณเกษณี Hello teacher นะใครไม่รู้ว่าจะพิมพ์อะไรนะก็เพื่อนมาได้ Hello teacher นะ Hello teacher นะขออีกสัก2แชร์นะคะ2แชร์นะเดี๋ยวจะเริ่มเรียนแล้วนะคะอีก30วินะ30วินะ30วิอีกนับถอยหลังอีก15วิ Are you ready พร้อมกันหรือยังคะพร้อมที่จะฝึกภาษาอังกฤษไปพร้อมกับครูดาวหรือยังเอ่ยนะคะเนาะโอเคนะคะ let's get started นะคะ let's get started นะ are you ready พร้อมกันหรือยัง if you are you ready if you ready please say yes please say yes พิมพ์ yes มาพิมพ์ y มาก็ได้ต้องวายอย่างเดียวนะคะไม่โนนะโอเคไหมโอเคนะคะนะคะสวัสดีค่ะคุณอนัญญานะคะ Hello teacher นะเห็นไหมใครบอกว่าพิมพ์ภาษาอังกฤษไม่เก่งอ่ะครูบอกให้ก๊อปเพื่อนก๊อปปี้เพื่อนมา Hello teacher นะคะ just very good นะคะสวัสดีค่ะคุณยูซานีนะคะสวัสดีค่ะ welcome to my channel yes please okay let's get start นะคะทำไมเราต้องมาเรียนนะคะการฝึกออกเสียงแบบโฟนิกนะคะว่าโฟนิกนะคะเป็นพื้นฐานนะคะของทุกสิ่งนะคะของทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็น speaking writing นะคะถ้าเขาฝึกโฟนิกได้นะคะเขาคุณเกษณีนะคะ yes เหมือนกันนะคะถ้าเขาฝึกโฟนิกได้นะคะมันจะได้ออโตเมติกเลยนะคะในเรื่องของ writing นะคะโฟนิกนะคะเขาจะเป็นลักษณะของการเรียนที่แบบผ่าเราจะแยกส่วนต่างๆแยกเสียงต่างๆเนี่ยติดปัญหาที่พวกเราฟังกันไม่ออกลูกๆโตมาฟังภาษาอังกฤษไม่ออกนะโฟนิกเขาจะแบบแยกแต่ละตัวแต่ละซาวแต่ละเสียงออกมานะคะเราจะเรียนมาแบบกันแบบแยกย่อยนะคะมันจะทำให้การเรียนภาษาอังกฤษแบบว่าง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะคุณถ้าลูกคุณมีพื้นฐานนะคะนะถ้าลูกคุณมีพื้นฐานนะเขาจะเรียนในระดับต่อไปแบบง่ายถ้าเขาได้เรียนโฟนิกใช่ค่ะคุณพราราบอกว่า I am interested in นะคะ phonics yes yes phonics is very important if you have children son or daughter you should invite them to learn นะคะ to learn English before go to school นะคะให้เรียนก่อนที่จะเข้าโรงเรียนเลยนะคะนะมันจะเป็นรอยต่อนะคะมันจะเป็นรอยต่อถ้ามีโอกาสได้ฝึกก่อนเข้าโรงเรียนพอขึ้นป.1ปุ๊บ
ระบบการเรียนของบางที่เขาก็ไม่ได้สอนใช่ไหมคะบางที่อาจจะมีถ้าเป็นโรงเรียนที่เป็นเอกชนหรือว่าโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยเขาจะมีสอนแต่บางที่เขาจะไม่มีตรงนี้ในส่วนตรงนี้คุณเตรียมไว้ให้ลูกคุณเลยนะคะจะได้แบบพอขึ้นป.1ปุ๊บ everything is very easy for themนะคะมันจะง่ายสำหรับลูกๆคุณมากเลยในการที่คือต่อไปคุณครูชั้นประถมเขาก็จะได้ฝึกให้อ่านนะคะเรามีพื้นฐานตรงนี้แล้วมันก็จะง่ายโอเค let's get start นะคะ let's get start ให้รู้ถึงคุณประโยชน์ของเขานะคะคุณประโยชน์เขาดีมากๆเลยนะคะโอเคนะคะอย่างที่ถ้าเคยดูไลฟ์ครูก่อนหน้านะคะการฝึกเสียงการฝึกออกเสียงโฟนิกนะคะเขาจะมีอยู่เขาเรียกว่าอะไร5หัวข้อหลักใหญ่ๆก็คือการออกเสียงตัวนี้ตัวเล็กนะคะดูไม่ถนัดไม่เป็นไรเนาะการออกเสียงครูจะมีแยกย่อยให้อีกทีนึงการออกเสียง A ถึง Z นะคะการออกเสียงเสียงสั้นแล้วก็เสียงยาวสระผสมแล้วก็ตัวอักษรผสมนะคะ5 สเต็ป5หัวข้อตัวแรกนะคะตัวแรกเนาะตัวแรกนะคะตัวอักษร A ถึง Z นะคะนะแต่ไม่ได้เอามาหมดนะไลฟ์นี้ไม่ได้เอามาหมดนะมันเยอะเอามาให้ดูเอามาให้ฝึกทีละน้อยๆนะคะทีละน้อยๆเราจะได้ค่อยแบบค่อยจำได้ฝึกเยอะๆทีเดียวมันจะจำไม่ได้นะคะมันจะเยอะเกินไปนะคะเนาะค่อยๆฝึกนะคะเวลาเราฝึกลูกเราเหมือนกันวันละ2ตัว3ตัวนี่ก็คือว่าแต่ว่าเน้นการแบบว่ายังไงคะเน้นการฝึกที่ต่อเนื่อง is very important นะคะการฝึกที่ต่อเนื่องนะคะมีความสำคัญมากๆเลยนะคะตัวแรกนะคะตัวแรกตัว D นะคะ D ออกเสียงเดี๋ยวนะคะหาอุปกรณ์ช่วยก่อนสักครู่นะตัว D นะคะออกเสียงว่ายังไงคะแหมยังกับนักเรียนอยู่ในห้องส่งนะคะตัวดีนะคะตัวดีเดอเดอเดอดอนะคะดอเดอเดอนะหลายคนหลายท่านก็คงจะแบบว่าเริ่มคุ้นเคยกับการออกเสียงแบบโฟนิกนะคะเนาะนะอันนี้ก็คือเดอเสียงดีเดอเดอดอนะคะเสียง E นะคะเสียง E นะสวัสดีค่ะคุณปิตพงษ์นะคะปิตพงษ์นะใช่ไหมคะถ้าไม่ใช่ขออภัยด้วยเนาะนะคะเนาะตัว E นะคะตัว E อันนี้ถือว่าครูเอามาแชร์นะคะครูเอามาแชร์ใครมีความเห็นอะไรหรือว่าความคิดเห็นอะไรก็สามารถพิมพ์มาได้นะคะเป็นการแบ่งปันความรู้ร่วมกันนะคะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้ในสิ่งที่เรารู้ด้วยนะคะโอเคไหมนะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะแสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะเราจะช่วยกันเรียนนะคะนะคะเราจะได้ดูว่าเพื่อนๆเรามีความคิดเห็นเกี่ยวกับคำนี้หรือว่าเรื่องนี้ยังไงนะทุกความเห็นของคุณนะคะเป็นประโยชน์กับเพื่อนนะคะพิทักพงค์ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวครูดาวจะmemory ชื่อนี้ไว้นะคะพิทักพงค์นะคะนะโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะe นะคะ air elephant นะคะ elephant นะคะออกเสียง elephant นะF นะคะ F ตัว F นะตัว F ซาวด์เสียงของตัว F นะคะเป็นเสียงลมออกมานะคะเสียงลมออกมาผ่านช่องฟันด้านบนนะคะนะคะเสียงอาจจะแบบว่าเบาเพราะว่าเสียง F เขาเป็นเสียงแบบว่า unvoiced นะคะ unvoiced นะคะเวลาฝึกออกเสียงมันจะมีเสียง voice เสียง voice ก็คือมีเสียงเราออกมาด้วยแล้วก็เสียง unvoice ก็มีแค่ลมแต่ไม่มีเสียงอย่างเช่นเสียง F เนี่ยเวลาออกเสียงก็จะมีแต่ลมออกมาโอเคไหมคะ fit นะคะ fit นะคะนะคะโอเคไหมคะ fit นะคะ fit นะคะโอเค
เล่นคำยากจังสวัสดีค่ะคุณนัทเดนัยนะคะคุณนัทเดนัยคุณดาวครับ entrepreneur ออกเสียงว่ายังไงอันนี้นะครูออกเสียงตามนี้นะคะ entrepreneur นะนะคะถ้าคำแบบว่ายากๆไม่แน่ใจอย่างเงี้ยนะคะสามารถที่จะไปเปิดนะคะนะถ้าใครอยากจำให้ได้นะเปิด dictionary นะคะนะที่เป็นของใช่ค่ะ fits นะคะ fits entrepreneur นะคะ entrepreneur ขอบคุณคุณพี่ทักพงมากนะคะเนาะตัว f นะคะ f fits บางทีมันออกเสียงไปไม่ถึงอ่ะ fits โอเคไหมคะเนาะมันเป็นเสียง sh นะคะเสียง sh มันออกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเสียงคู่กันโอเคไหมคะขอบคุณคุณได้ค่ะได้ค่ะมาแบ่งปันกันได้ค่ะคำไหนไม่แน่ใจก็ถามนะคะเนาะถามแบ่งปันกันมาคู่ก็ได้เรียนรู้จากพวกคุณนะคะครูก็ได้เรียนรู้จากพวกคุณด้วยเรามาเรียนรู้ร่วมกันนะคะโอเคนะคะเสียงพยัญชนะเสียงสั้นนะคะพยัญชนะเสียงสั้นนะตื่นเต้นปกติไลฟ์อยู่คนเดียวไม่ค่อยมีใครถามเนาะโอเคเนาะเสียงสั้นนะคะเสียงแอะเกแอะเกิดนะคะบวกกันก็เป็นอะไรคะแอะเกิดแอกแอะเกิดแอะนะคะเวลาเราผสมนะคะเสียงสั้นมันจะมีสเต็ปอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีสระกับตัวสะกดแอะเกิดนะคะแอะเกิดสเต็ปที่หนึ่งนะคะก็เป็นแอกนะคะสเต็ปที่สองนะคะบวกคำหน้านะคะบวกคำหน้านะคะเบอร์แอะเบอร์แอะแบกอันนี้ก็คือการผสมนะคะผสมเบอร์แอกแบกนะคะเบอร์แอกแบกโอเคไหมคะเสียงสั้นนะเสียงสั้นเวอร์แอกแวกเวอร์แอกแวกนะคะซึ่งนะคะก่อนที่เราจะมาถึงเสียงสั้นนะคะเราต้องมีความรู้พยัญชนะ A ถึง Z ให้ได้ครบทุกตัวก่อนนะคะเราถึงจะมาเรียนพยัญชนะเสียงสั้นนะคะมันจะเรียนแบบเป็นสเต็ปนะเพราะว่าพยัญชนะเสียงสั้นนี่ก็คือจะเริ่มแบบผสมจะเริ่มผสมแล้วนะคะโอเคเนาะยังไม่หายตื่นเต้นเลยนะขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะวันนี้คนดูเยอะมากเลยสูดหายใจลึกๆนะคะเสียงสั้นไปแล้วนะคะอีกคำหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือเสียงสั้นเหมือนกันแอืมแอืมแอืมนะคะก็เป็นแอนแอืมแอืมแอนนะคะก็เป็นอะไรแอนแฟนแอนแฟนนะคะมันก็เสียง F นะคะมันจะเป็นแบบเบาๆมีแค่ลมอย่างที่ครูบอกมีแค่ลมนะคะนะคะโอเคไหมแอะอืมเสียง N นะคะเวลาลูบปาก N นะคะให้แบบอ้าปากนิดนึง N อืมแล้วก็ลิ้นดันเพดานด้านบนนะคะเป็นนึนอืมคำทุกคำไม่ได้ออกเสียงแบบว่าเบอร์เนอร์เฟอร์ไม่ได้แบบนี้ทุกคำนะคะให้เราแบบว่าสังเกตด้วยนะคะนะคะสังเกตด้วยนะคะไม่ได้ออกเสียงแบบเดียวกันหมดนะคะนะอย่างเสียง N นี่ก็อืมอืมอืมแออืมแอนแออืมแอนเงี้ยเสียง F ก็ออกเสียงว่าซึ่งลมมานะคะเป็นเสียงลมซึ่งเวลาจริงๆอาจจะไม่ได้พ่นลมขนาดนี้นะคะแต่ว่าคืออยากให้ได้ยินว่ามันเป็นเสียงลมแฟนนะ
fan fan นะคะโอเคไหม f and ไม่ใช่ f ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะหัวใจรัวๆมานะคะเป็นกำลังใจให้มา and fan นะคะ fan นะคะโอเคไหมไปต่อนะคะอันนี้ก็คือเสียงสั้นนะคะเสียงสั้นโอ้ยมีอีก เสียง M นะคะอืมเสียง M อืมริมฝีปากปิดกันอย่างเงี้ยเวลาเรียนเสียงนะคะ N เขาจะมาคู่กับ M นะคะ N เขาจะอืมตัว N นะคะ N อืมนะคะตัว M เขาจะเม้มปากอืมอืมอืมนะคะอืม andอืมแอนอืมแอนแมนนะคะแมนเดี๋ยวนะคะโอ้วันนี้ตื่นเต้นมากมากเลยนะคะตื่นเต้นมากมากเลยมือสั่นยังไม่หายเลยสวัสดีนะคะคุณชดาพรนะคะชดาพรนะคะสวัสดีค่ะคุณครูมาเรียนวันแรกthank you very much นะคะ welcome to my channel ขอต้อนรับเข้าสู่เพจครูดาวนะคะได้ค่ะมาฝึกด้วยกันนะคะมาฝึกด้วยกันมาแชร์กันนะคะเนาะโอเคเนาะคำต่อมานะคะ and นะคะ and นะคะ pan ก็รวมกันเป็น pan and pan and pan นะคะ c นะคะตัว c ก็เป็นตัวcan can can ไปหัดเอานะคะไปหัดเอาเสียงจะเบานิดนึง can 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 นะคะเสียง k ก็จะเป็นเสียงเคนะเดี๋ยวทวนเสียงนี้ให้นะทวนเสียงสั้นให้นะทวนเสียงสั้นให้ตั้งแต่แรกเลยนะอ๋อสวัสดีค่ะคุณอัตหิอัตโนนาโถบอกว่าสวัสดีค่ะคุณครูกลับมาแล้วค่ะติดธุระหลายคืนเลยค่ะได้ค่ะได้ค่ะเนาะthank you for your comment นะคะแอนะคะแอก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 บบแอกแบกบบแอกแบกนะคะวแอกแวกวแอบแวกนะคะต่อนะคะแออืมแออืมแอนนะแอนแฟนนะคะแอนแฟนนะคะอืมอืมแอนแมนอืมแอนแมนแอนpan นะคะ p p and pan นะคะตัว c นะคะตัว c k k k and can นะคะ k and can นะคะโอเคไหม fan fan man pan can นะคะนะฝึกง่ายๆแบบนี้ค่ะฝึกง่ายๆแบบนี้ตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปเนาะโอ้ยพยัญชนะเสียงยาวนะคะอันนี้ครูแบบว่าเวลาเรียนนะคะเวลาเรียนทีละสเต็ปนะเรียน A ถึง Z ก่อนพอ A ถึง Z เสร็จแล้วพยัญชนะเสียงสั้นนะพยัญชนะเสียงสั้นแล้วค่อยมาเสียงยาวแต่อันนี้ครูก็คือแบบว่าเอามาให้ดูเอามาให้เรียนแบบยังไงล่ะจะได้เห็นภาพนะคะว่ามันมีตรงส่วนไหนบ้างนะคะเนาะf t t f f t f t f t f ใช่ไหม t f นะคะ k f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 คฟโอเคไหมคะมันเป็นพยัญชนะเสียงยาวเนาะมีแค่นี้มี2ตัวนะวันนี้มีให้2ตัวเทเอฟเทฟคเอฟเทฟเคฟ
เข็บเข็บตื่นเต้นนะอ่ะต่อมานะต่อมานะพยัญชนะอักษรคู่นะพยัญชนะอักษรคู่เอ้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับหัวให้อันนี้ยังไม่ได้กลับหัวกับหัว3วินาทีนะคะหมุน3วินาทีโอ้เลข0อยู่ไหนโอเคได้แล้วได้แล้วแป้นก็กลับหัวอีกโอเคนะคะอันนี้เป็นเสียงอักษรคู่นะคะอักษรคู่นะคะอันนี้อะไรคะไบรท์นะคะไบรท์ บรท์ นะคะคราฟต์ นะคะฟอก นะคะฟอก นะคะเป็นเสียงคู่เป็นเสียงคู่นะคะบร์ไบรท์ นะคะบร์ไบรท์ นะคะนะเวลาเป็นเขาเรียกอะไรเป็นอักษรคู่อย่างเงี้ยค่ะให้เวลาแยกเนี่ยเขาจะแยกตัวโฟนิกเขาจะแยกตัวข้างหน้าแล้วก็ตัวข้างหลังนะคะเราจะคือพอมันแยกอย่างนี้ปุ๊บถ้าเรียนแบบนี้ปุ๊บนะคะคือมันจะจำได้ว่าตัวไหนคือตัวคือตัวนำหน้าตัวไหนคือสระตัวสะกดอย่างเงี้ยมันคือมันจะจำคำศัพท์ได้ง่ายนะคะ bright นะคะ craft นะคะ fur frog นะ frog นะคะอันนี้นะคะก็เอาไปลองฝึกกันนะคะหมดหรือยังอ้าวยังมีพยัญชนะเสียงคู่อีกนะคะอันนี้นะคะอักษรคู่อักษรคู่ก็คือตัวอักษรนะคะตัวอักษรน่ะ A ถึง Z ยกเว้น A E I O U A E I O U อันนี้ก็คือพยัญชนะนะคะพยัญชนะคู่ทีนี้นะคะทีนี้มาดูเมื่อกี้อักษรคู่มาดูพยัญชนะคู่เดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงกลับหัวไม่หมดเนาะร้อยแปดสิบเอ็กซ์ศูนย์โอเคมองเห็นยังอันนี้ก็คืออะไรคะพยัญชนะคู่นะคะพยัญชนะคู่แป๊บนึงนะคะแป๊บนึงมีอีกตัวนะคะอีกตัวนะคะโอเคนะคะทีนี้มองเห็นแล้วนะคะเนาะถ้าใครแบบสงสัยว่าอันนี้ครูใช้กล้องหน้าไลฟ์นะคะกล้องหน้าไลฟ์นะคือเวลาแล้วไปกลับใน PowerPoint เอานะคะเผื่อใครอยากกล้องหน้าคือถ้าใช้กล้องหลังอ่ะมันจะมองไม่เห็นคอมเมนต์ครูจะดูคอมเมนต์ไม่ได้ค่ะก็เลยใช้กล้องหน้าแล้วก็กับตัวหนังสือใน PowerPoint เอานะคะเผื่อใครจะเอาเทคนิคนี้ไปใช้ในการเนาะเผื่อกล้องมันกับไม่อยากใช้ด้านหลังอยากใช้ด้านหน้าอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้วิธีนี้ได้นะคะหมุน180องศานะคะเนาะมันก็จะทำให้แบบว่าง่ายสะดวกนะคะดูคอมเมนต์ได้แล้วก็ดูตรงนี้ได้ด้วยนะคะเสียงพยัญชนะคู่นะคะOuth นะคะ O กับ A Out นะคะ Out นะคะ Out ก็เป็นอะไรคะ Boat Out Boat Boat Court Court นะคะเวลาเรียนฝึกออกเสียงนะคะเรียนเป็นกลุ่มคำแบบเนี้ยมันจะจำได้ไวนะคะมันจะจำได้ไวOut
bolt 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 cost gold โอเคไหมคะอันนี้ก็คือพยัญชนะคู่นะคะตัว O กับตัว A นะคะตัว O กับตัว A เดี๋ยวครูเปิดให้ฟังนะตัว O กับตัว A Unit 2 Page 12 Listen and repeat Listen Bride อ่านเดี๋ยวนะผิดอันผิดอัน Page 13 Listen and repeat เสียงนี้นะคะเสียงนี้ Listen Oh Boat Boat Oh Coat Oh Goat Oh เอาแค่นี้เอาแค่นี้นะเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งนะคะโอ้โอ้นะคะโอ้เอาไม่ไป Page 13อีกครั้งนะคะ Listen and repeat Listen Oh Boat Oh Coat Oh Goat โอเคไหมคะ Oh Oh นะคะ Oh สุดแล้วจบแล้วนะคะพยัญชนะคู่ Oh Boat Coatโกรธนะคะเดี๋ยวให้ดูอีกตัวหนึ่งนะดูอีกตัวหนึ่งฟังอีกตัวหนึ่งนะเสียงนี้นะเสียงนี้อักษรคู่นะอักษรคู่ฟังอักษรคู่นะ Unit 2 Page 12 Listen and repeat Listen BrookBride, crab, crab, frog, frog. Okay, ไหมคะ Bur, bur, bride, cur, craft, fur, frog. นะคะ one more time นะคะ one more time. เสียงมันอาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าเวลาผสมเนาะมันจะออกเสียงยากหน่อย Unit 2อันนี้อีกครั้งนะคะอีกครั้ง Listen and repeat Listen Bride Crab Frog Now listen and repeat Bride Bride Craft นะ Craft Frog โอเคไหมคะเนาะเอาไปฝึกกันนะคะเอาไปฝึกกันนะโอเคไหมคะเนาะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการฝึกออกเสียงแบบโฟนิกนะคะแบบโฟนิกนะคะเนาะมันจะแยกซาวเสียงแต่ละตัวออกนะคะซาวเสียงแต่ละตัวออกนะคะเวลาเราออกเสียงหรือว่าเราฟังเวลาเราไปเจอคำที่เราไม่รู้จักไม่เคยเจอมาก่อนอย่างน้อยถ้าเกิดเราไม่รู้ความหมายนะคะการออกเสียงแบบโฟนิกจะช่วยให้เราอ่านคำนั้นออกนะคะออกก่อนนะคะโอเคไหมคะเนาะเวลาเราเรียนนะคะมันอย่างที่บอกให้เรียนเป็นทีละสเต็ปอย่างแรกก็คือเรียนอักษร A ถึง Z ก่อนนะคะพอ A ถึง Z เสร็จนะคะก็มาเรียนเสียงสั้นนะคะเพราะว่าพยัญชนะเสียงสั้นเขาก็ต้องใช้พื้นฐานจาก A ถึง Z พอเสียงสั้นเสร็จก็มาเรียนเสียงยาวนะคะพยัญชนะเสียงยาวนะคะพยัญชนะเสียงยาวก็จะมีพื้นฐานมาจากการออกเสียง A ถึง Z แล้วก็
อะไรอ่ะแล้วก็พยัญชนะเสียงยาวเอ้ยเสียงสั้นนะคะคือแต่ละสเต็ปอ่ะเขาจะเป็นพื้นฐานเขาจะเป็นพื้นฐานในการที่จะอัพเลเวลไปถ้าเราเรียนแบบเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปแบบนี้นะคะมันก็จะแบบคือมันจะง่ายนะคะคุณชดาพรนะคะบอกว่าคุณไลฟ์ทุกวันไหมนะคะเป็นบางวันนะคะเป็นบางวันนะคะแต่ก็จะพยายามมาให้ความรู้นะคะก็ส่วนมากก็บ่อยอยู่นะคะนะคะถ้าไลฟ์ก็ไลฟ์ติดต่อกันเนี่ยนะคะเนาะกดคุณชนาพรกดติดตามไว้นะคะกดไลค์เพจแล้วก็กดติดตามแล้วก็กดเห็นก่อนไว้นะให้เห็นก่อนเห็นก่อน see first นะคะภาษาไทยภาษาไทยเห็นโพสต์ก่อนนะคะภาษาอังกฤษ see first นะคะ see first นะ see first นะคะเนาะนะก็คือเวลากดตรงนี้เวลาครูไลฟ์ทุกครั้งนะคะเขาจะแจ้งเตือนไปที่ Facebook นะคะก็จะง่ายในการที่จะมาดูกันนะคะก็จะเห็นเนาะนะโอเคไหมคะเนาะอันนี้เป็นเอพิโซด2แล้วนะคะถ้าใครนะคะติดตามแล้วค่ะเยี่ยมมากค่ะเนาะถ้าใครนะคะยังไม่ได้ดูเอพิโซด1นะคะให้ย้อนกลับไปดูนะคะมันจะเป็นภาคต่อนะคะภาคต่อนะเดี๋ยวครูจะเอานะคะแบบนี้มาแชร์นะคะมาแชร์ให้ฝึกกันนะคะระหว่างฝึกใครมีคำถามหรือว่ามีอะไรนะคะก็มาแชร์นะคะการเรียนภาษาอังกฤษนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าถูกหรือผิดนะคะนะคะเรามาเรียนเรามาฝึกร่วมกันอย่า กลัวที่จะทำผิดนะคะอย่า กลัวที่จะทำผิดเพจนี้นะคะผิดแล้วก็แก้ใหม่นะคะผิดแล้วก็พูดใหม่นะคะอย่ากลัวแล้วก็อย่าอายนะคะมันคือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ที่จะทำให้เราพัฒนานะคะถ้าเรายิ่งทำเยอะนะคะยิ่งฝึกบ่อยๆนะคะหรือว่ากล้าพูดต่อหน้าคนนะคะมันคือมันไม่ถูกนะคนที่เขาฟังเขาจะแนะนำบอกเราว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะมันจะดีกับเรามากกว่านะคะถ้าเกิดเราไม่พูดอะไรเลยนะคะมันก็จะพัฒนาช้านะคะเนาะโอเคนะคะนะก็เป็นข้อมูลความรู้นะคะเพราะว่าคุณครูก็เห็นความสำคัญของการเขาเรียกว่าปูพื้นฐานนะคะปูพื้นฐานให้กับเด็กๆน้องๆ นะคะในการเรียนภาษาอังกฤษฝึกภาษาอังกฤษในสเต็ปที่ถูกต้องนะคะมันจะทำให้เรียนง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะไม่รู้สึกว่าภาษาอังกฤษยากเหมือนสมัยเราเรียนนะคะเนาะโอเคเนาะมีใครมีคำถามอะไรไหมคะเนาะนะคุณครูก็จะเอานะคะจะพยายามมาไลฟ์ในเรื่องนี้ให้เยอะๆมากขึ้นนะคะเพราะว่าเห็นหลายท่านนะหลายท่านแบบว่ามีความสนใจในเรื่องนี้นะคะเนาะก็เดี๋ยวจะมาให้ข้อมูลความรู้ช่วยกันฝึกนะคะนะที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นประโยชน์นะคะคุณจะได้เอาไปถ่ายทอดหรือว่าไปแชร์ให้กับลูกๆคุณได้แล้วก็คุยนะคะการคุยกับลูกนะคะไม่จำเป็นนะคะว่าเรานะคะจะต้องแบบภาษาอังกฤษเลิศเลยเพอร์เฟกต์มากนะคะนะเราเนี่ยถ้าลูกเรายังเด็กอย่างเงี้ยเราสามารถเรียนไปพร้อมกับลูกคุณพ่อแม่สามารถเรียนไปพร้อมกับลูกได้หรือไม่นะคะถ้าคุณสอนลูกไม่ได้อย่างเงี้ยคุณก็ต้องรู้ว่าใครสอนลูกได้นะคะนะคะให้มาติดตามเพจคุณครูไว้ก็ได้ค่ะนะเพื่อเป็นการอย่างน้อยให้เขารู้ไกด์ว่ามันจะต้องไปอย่างนี้นะคะเพื่ออะไรนะเขาจะได้รู้ทิศทางในการว่าเขาจะต้องเรียนไปยังไงจะต้องฝึกไปยังไงนะคะก็ช่วยกันนะคะอย่าฝากความหวังไว้ที่โรงเรียนเพียงอย่างเดียวนะคะเนาะด้วยจำนวนปริมาณนักเรียนกับคุณครูบางที่นะคะก็อาจจะดูไม่ทั่วถึงนะคะด้วยระยะเวลาจำกัดและความสามารถในการเรียนของเด็กแต่ละคนก็ต่างกันเนาะมันทำให้เนี่ยค่ะเป็นเหตุผลนึงนะคะที่แบบนะเด็กๆเวลามันไม่พอมันไม่พอนะมันไม่ได้พอด้วยเวลาจำกัดมันทำให้ต้องออกมาคุณพ่อคุณแม่ต้องมาช่วยดูแลนะเนาะคุณพ่อคุณแม่ต้องมาช่วยฝึกให้เขาอ่านเป็นอีกแรงนึงช่วยให้เขากลับไปที่โรงเรียนได้อย่างมั่นใจโอเคไหมนะคะ
เนาะใครชอบไลฟ์แบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปนะคะแบ่งปันไลฟ์ดีๆแบบนี้ออกไปนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับคุณครูด้วยนะคะเนาะแบ่งปันนะครูมาแบ่งปันให้เราเราก็แบ่งปันไลฟ์นี้ออกไปด้วยการแชร์โอเคไหมคะนะdo you have any question นะคะมีใครมีคำถามอีกไหมคะเนาะโอเคนะคะถ้าเกิดใครไม่มีคำถามไม่ได้หรือว่าใครสงสัยอะไรก็อินบ็อกซ์มาได้นะคะมีคำถามส่วนตัวที่ไม่กล้าถามตรงนี้นะคะก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้เพราะว่าทุกคำถามของคุณนะคะมีประโยชน์นะคะนะคุณมีคำถามหนึ่งคำถามคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองหรือว่าท่านผู้ชมท่านอื่นก็อาจจะติดปัญหาเดียวกับคุณครูจะเอาคำถามที่คุณถามมานะคะมาไลฟ์สดแล้วก็มาแชร์ตอบคำถามหน้าไลฟ์คนอื่นเขาจะได้ได้ความรู้ไปพร้อมกันนะคะโอเคไหมนะคะเนาะสุดท้ายนะคะก่อนจากกันนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนนะคะที่วันนี้คุณครูมาดึกมากเลยนะคะดึกกว่าแบบว่านะแต่ก็ยังมีทุกคนมาเป็นกำลังใจให้กันเนาะมาเป็นกำลังใจแล้วก็มาดูกันขอบคุณทุกคนนะคะที่มาดูมาเป็นเพื่อนกันแล้วก็ขอบคุณทุกการไลค์ขอบคุณทุกการแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะถ้าใครสนใจนะคะอยากจะลงคอร์สเรียนกับคุณครูนะคะอินบ็อกซ์สอบถามมาได้นะคะครูสอนตั้งแต่นะการฝึกออกเสียงแบบโฟนิกนะคะแล้วก็การมัธยมต้นมัธยมปลายอย่างเงี้ยนะคะอยากเพิ่มเติมทักษะในการฟังนะคะในการที่จะเอาไปใช้พูดกับคุณครูที่โรงเรียนในการที่จะเอาไปใช้เรียนในห้องเรียนนะคะสอบถามกันเข้ามาได้นะคะคุณครูมีคอร์สไว้สำหรับทุกคนนะคะแล้วก็ทุกคอร์สนะคะที่คุณครูสอนนะคะมีซาวด์เสียงจากออริจินอลนะคะ native speaker นะคะเนาะให้นะคะทุกคาทุกเสียงคุณจะต้องได้ฟังนะคะได้ฟังแล้วก็ได้ดูเพื่ออะไรคะเราจะได้ฝึกการฟังไปด้วยกันนะคะโอเคไหมคะเนาะถ้าใครสนใจนะคะก็อินบ็อกซ์มาสอบถามได้นะคะโอเคนะคะไลฟ์นี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะมาเป็นกำลังใจให้กันเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะคะพรุ่งนี้นะคะถ้าใครนะคะกลัวพลาดนะคะอย่าลืมนะคะ see first นะคะกดเห็นโพสต์ก่อนนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการไลฟ์นะคะเวลาดูไลฟ์สดเราก็จะได้ตอบคำถามกันนะตรงนี้เลยนะคะโอเคไหมนะคะโอเคนะคะ thank you for your watching thank you for your sharing นะคะวันนี้ก็ขอจบไลฟ์นี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายนอนหลับฝันดีนะคะ sweet dream นะคะ and take care of yourself นะคะอย่าลืมนะคะสวดมนต์ก่อนนอนนั่งสมาธิก่อนนอนนะคะเนาะแล้วก็คิดถึงแต่สิ่งดีๆนะคะคิดถึงแต่สิ่งดีๆนะคะเราจะได้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะโอเคนะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วเจอกันอีกไลฟ์หน้านะคะบ๊ายบายโอ้ยยังอยู่กันนะคะไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ